พาคุณผู้ชมไปดูแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือที่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันแล้วใช่ค่ะแม้แต่ดวงอาทิตย์ที่ขึ้นลงตามปกติเหมือนทุกฤดูนะคะแต่ว่าดูแล้วยังไงมันก็สวยงามมากกว่าเดิมอะไรอะไรก็ดีจินตนาการไปขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะพาไปดูที่ยอดดอยอินทนนท์กันก่อนนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่หนาวเย็นต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมอุณหภูมิสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้เล็กน้อยค่ะบริเวณที่ยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศและบริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปานเนี่ย11องศาเซลเซียสนะคะก็มีคนเข้าไปท่องเที่ยวสัมผัสความเย็นเช้าวันนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ก็ได้สัมผัสความสดชื่นจากไอหมอกที่ลงหนาจัดแทนนะคะโอ้คนเข้าไปก็มันสวยงามตามแบบฉบับของภาคเหนือของไทยอยู่แล้วนะคะก็พากันไปถ่ายภาพไขว่คว้าสัมผัสคลื่นไอหมอกที่ลอยต่ำนะคะจนสามารถสัมผัสได้เนี่ยนะคะแต่ก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยวค่ะพอมันมีหมอกแบบนี้คุณธีรวัฒน์จะขับขึ้นไปเนี่ยทัศนวิสัยมันไม่สวยงามอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นเพราะมันขับยากโอ้โหมันอันตรายด้วยฮะใช่มองเห็นในระยะที่ใกล้มากนะคะคือมองไกลเนี่ยมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ความชำนาญในการขึ้นลงแล้วก็ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะว่าหมอกมันลงจัดด้วยนะคะส่วนที่พิษณุโลกค่ะที่ภูหินล่องกล้าโอ้อุณหภูมิก็เริ่มเย็นแล้วนะคะในช่วงเช้าวันนี้คนมาเที่ยวกันมากขึ้นแล้วค่ะโดยเฉพาะวันหยุด3วันที่ผ่านมาโอ้คนเพียบเลยนะ คุณธีรวัฒน์นะพาไปเที่ยวจุดต่างๆทั้งผาชูธงโรงเรียนการเมืองการทหารลานหินปุ่มลานหินแตกนะคะโดยเฉพาะจุดชมวิวร่องกล้าฮั่นแนวใช่ไหมเขาอ่านอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเอาคุณผู้ชมลอง Facebook ไลฟ์มาหน่อยกันหน่อยซิออกเสียงไงออกเสียงกันแน่นะคือบอกจุดนี้เนี่ยชมพระอาทิตย์ตกแล้วก็ทะเลหมอกยามเช้าสวยงามมากเลยนะไม่เป็นไรชื่ออ่านผิดอ่านถูกแต่ขอให้รู้ว่าเป็นจุดเดียวกันแล้วกันยิ่งในสมัยก่อนนี่ทางขึ้นภูหินล่องกล้าที่เต็มไปด้วยธรรมชาติมันสวยงามยิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวนี้มันมีรีสอร์ทมันมีตลาดขึ้นมาเยอะนะมันก็เกิดจากความต้องการของคนแหละไปเที่ยวอ่านว่าไงฮันแนวฮันแนวนะดิฉันก็อ่านไม่ค่อยจะเป็นอยู่เหมือนกันนะคะ